ติดมือติดที่ปูนี่มันทั้งหมดนี้ดึงเนื้อติดอยู่ออกรสชาติหวานหวานหวานมันมันไม่ขมไม่ขมมากนะครับไม่ขมมากแล้วเนื้อครับเป็นไงฮะเนื้อจะเนื้อจะเนียนเนื้อจะเนียนกว่าพวกหมอทองเนื้อจะออกเนียนกว่าเนื้อคล้ายกับอะไรนะมันจะเนื้อออกเหมือนคล้ายพวงมณีแต่สีมันจะอ่อนกว่าพวงมณีแต่รสชาติจะมีรสชาติหวานอร่อยครับอร่อยพันกรีบสมุดรสชาติคล้ายๆหมอนทองค่ะแต่ก็ไม่หวานเท่าไหร่ค่ะเนื้อหนาไหมฮะและความละเอียดของเนื้อเป็นไงคะเนียนค่ะเนียนคิดว่าสู้ทุเรียนพันธุ์หลักๆที่ขายได้ดีได้ไหมฮะได้ค่ะใช้ได้เลยค่ะมันแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นยังไงครับลักษณะผลลักษณะเด่นเขาจะแต่รูปนี้มันจะไม่สวยจริงถ้ามันจริงบางรูปมันจะยาวกว่านี้ลักษณะรูปจะยาวกว่าแล้วหนามก็จะติดหนามก็จะชิดๆแบบนี้หนามจะใหญ่ๆแต่ชิดๆหนามจะแหลมคมมากหนามจะคมกว่าพันธุ์อื่นนะตามทุเรียนทั่วไปคมต่อหนอทองอีกเพราะเป็นทุเรียนพันธุ์สมัยก่อนก็เป็นพันธุ์กบเนี่ยรักษาต้นพันธุ์ไว้นานแล้วก็ยังรักษาต้นพันธุ์อยู่